อดีตแฟนสาวแพทริกคอนันดาโพสต์ขอโทษยอมรับกุเรื่องโดนทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลอดีตแฟนสาวแพทริกคอนันดาโพสต์ขอโทษฝ่ายชายยอมรับกุข่าวโดนทำร้ายร่างกายจนเข้าโรงพยาบาลทำไปเพราะขาดสติส่งผลให้นักร้องหนุ่มเสียหายถูกสังคมใส่ร้ายก่อนหน้านี้ที่อดีตแฟนสาวของนักร้องดังแพทริกคอนันดาออกมาแฉพฤติกรรมฝ่ายชายโดยอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่คบหากันจนต้องเข้าโรงพยาบาลกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนักร้องหนุ่มโดนโจมตีอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ IG สตอรี่ระบุว่าเราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเราพูดความจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2 กว่าปีที่ผ่านมาแพทริกเขาให้ความหวังเรามาตลอดอีกทั้งเราโดนกระทำทั้งร่างกายและจิตใจจนเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลเราไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเราโดนกระทำมามากพอแล้วต่อมาทางด้านแพทริกอนันดาพร้อมต้นสังกัดได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าตนไม่เคยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงผมไม่เคยใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือว่าใครเลยผมไม่สนับสนุนความรุนแรงผมอาจจะเคยเป็นคนที่อารมณ์หนุ่มแล้วยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองเคยออกมากล่าวหาฝ่ายชายว่าโดนทำร้ายร่างกายจนเข้าโรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงโดยเขียนข้อความระบุว่าสืบเนื่องเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2566ที่เฟิร์นได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพแพทริกคอนันดา PATRICKANANDA ว่าเราโดนแพทริกทำร้ายร่างกายจนเราต้องเข้าโรงพยาบาลเฟิร์นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษแพทริกครอบครัวคนรอบข้างรวมถึงผู้ติดตามแพทริกนะคะเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเฟิร์นโพสต์ไปเพราะขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบจนทำให้แพทริกเกิดความเสียหายถูกสังคมและบุคคลอื่นใส่ร้ายจนถึงปัจจุบันเฟิร์นรู้สึกผิดมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาจนวันนี้ได้พูดคุยกับแพทริกและขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษแพทริกคอนันดามาณที่นี้แพทริกอนันดาวุ้นเส้นเจนี่เพื่อนซีสายมูทำแล้วดีทำแล้วได้ควงคู่ทำพิธียกเรือเศรษฐีเรือทองเรื่องราวดีๆของสองเพื่อนสาวสุดซีวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหลังจับมือธุรกิจร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ความงาม SEWA สมทองคำที่กำลังไปได้สวยล่าสุดพากันยกทีมตัวแทนร่วมด้วยปุ๊กเบนจกิติเมฆแสนผู้ก่อตั้งแบรนด์เซว่าไทยแลนด์ไปทำพิธีบวงสรวงเสริมความสิริมงคลนะวัดภูน้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลบบุรีงานนี้จัดพิธีบวงสรวงมูเตลูชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมขนครีม 2,500 กระปุกสุดท้ายจากล็อตแรกที่สั่งผลิตมาแสนขวดมาเจิมความปังเพิ่มเติมเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกค้าที่ซื้อไปใช้แบบสวยด้วยรวยด้วยค้าขายประสบความสำเร็จโดยวุ้นเส้นกล่าวว่าวันนี้มาทำพิธียกเรือเศรษฐีเป็นครั้งแรกที่ได้มาได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ววัดภูน้อยเศรษฐีเรือทองพอได้มาทำพิธีและได้รู้สึกกับตัวเองพลังดีจริงมาครั้งนี้ก็มาขอความปังเพื่อเซว่ายังไงก็ต้องปังวันนี้ได้เจนี่มาเป็นพาร์ทเนอร์เซว่าครีมโสมทองคำทำออกมาแล้วมาแรงมากๆล็อต2อีก100,000กระปุกกำลังจะออกมาอีกแล้วด้านคุณแม่หน้าเด็กเจนี่เผยถึงการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ว่าสำหรับการทำธุรกิจร่วมกันกับวุ้นก็แฮปปี้คุยเรื่องนี้กับวุ้นมาตลอดว่าอยากทำอะไรที่เป็นตัวเราจริง
พอคนชอบและผลตอบรับดีเราก็รู้สึกชื่นใจและแฮปปี้ได้มาทำกับเพื่อนรักก็สบายใจเป็นเหมือนดวงเสริมดวงยิ่งทำยิ่งดีอยู่ด้วยกันดียิ่งขึ้น อมสกาวใจฟาดใครผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ลั่นเลือกแล้วจะอยู่ข้างประชาชนอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ก้าวเท้าลงสนามการเมืองครั้งแรกกับพรรคเพื่อไทยสำหรับอมสกาวใจภูลสวัสดิ์แม้จะไม่ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ความมุ่งมั่นบนเส้นทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยยังคงเดินหน้าต่อล่าสุดสาวอมออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ก่อนฝากถึงผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ทำให้รู้ว่าผู้ใหญ่ไม่น่าเคารพเป็นยังไงพร้อมยืนยันเจตนาชัดเจนขอเลือกอยู่ข้างประชาชนโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้อ๋อมนะคะอย่างที่เคยบอกอ๋อมมีวันนี้มีอยู่มีกินก็เพราะประชาชนมอบชื่อเสียงให้กราบขอบพระคุณจากใจค่ะขอบคุณผู้ใหญ่บางท่านเช่นกันที่ไม่แม้แค่จะรับไหว้อ๋อมทำให้อ๋อมรู้ว่าผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเป็นอย่างไรถ้าเจอกันอีกอ๋อมก็ยังจะไหว้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าพบเจอกันทักทายถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะบางทีอ๋อมอาจไม่ทันมองทักได้ค่ะพร้อมแปะแคปชั่นย้ำว่าเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างประชาชนชัดเจนค่ะขอบคุณภาพไอจีมุมซากาโอใจข่าวลือเป็นจริงอชิมิยะสอแววรักล่มหลังลบรูปคู่โปรไฟล์เป็นนัยยะแทนคำตอบข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงอาทิมีย่าคู่รักวัยทีนส่อแววรักล่มหลังทั้งคู่ลบรูปคู่โปรไฟล์ออกแล้วบอกเป็นนัยยะแทนคำตอบทั้งหมดยังคงถูกจับตามองอย่างหนักกับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยทีนอาทิลูกชายสุดหล่อของฟลุ๊กเกริกพลและคุณแม่คนสวยโบชยาดากับน้องมีย่าลูกสาวคนกลางของดารารุ่นใหญ่พีททองเจือว่าทั้งคู่ส่อแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้มีเพจจับโป๊ะดาราออกมาทิ้งบอมถึงคู่รักวัยทีนเลิกกันว่าตั้งแต่วันเกิดนู้นเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากท่ามกลางโลกโซเชียลที่แห่โยงไปที่คู่รักอาชิมิยะหรือเปล่าเพราะวันเกิดของน้องมิย่าที่ผ่านมากลับไร้เงาของอาชีไปร่วมงานทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นคู่รักหวานเวอร์เบอร์แรงมากร้อนถึงคุณแม่โบคุณแม่ของน้องอาชีออกโรงตอบกลับข่าวลือแทนลูกชายว่าเรื่องข่าวลือลูกชายจีบน้องแอลลี่ไม่เป็นความจริงซึ่งน้องอาชีไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับน้องแอลลี่ขนาดไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีเลยรวมถึงนาตาลีภรรยาคนปัจจุบันของฟลุ๊กคุณพ่อของน้องอาชีที่รักอาชีเหมือนลูกแท้ๆออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าสิ่งที่พี่โบพูดคือเรื่องจริงแต่พอเข้าไปส่องที่อินสตาแกรมของน้องอาชีและน้องมิยากลับพบว่ารูปโปรไฟล์ที่ทั้งคู่ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายด้วยกันยังอยู่เหมือนเดิมและไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงข่าวลือแต่อย่างใดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับโล่งใจกันใหญ่ว่าข่าวลือดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่5กรกฎาคม66กลับมีเรื่องให้แฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะรูปโปรไฟล์ของน้องอาชิซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายกับแฟนสาวมิย่าเปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองที่กำลังร้องไห้ขณะที่น้องมิย่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นการสื่อนัยยะแทนคำตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ส่อแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าขอบคุณอินสตาแกรม